Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in. La hawla wa la quwwata illa billahin aliyin azim. Amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ขอความสันติความเมตตาความเจริญจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ประสบกับพี่น้องผู้ร่วมศรัทธาทุกท่านนะครับก็ผมไม่ได้เป็นคณะกรรมการการอิสลามอะไรที่ไหนนะผมก็ใส่สูทนี่เป็นกรรมการการอิสลามอะไรหรือเปล่าไม่ได้เป็นนะครับ ช่วงนี้ก็อากาศเย็นหน่อยนะครับก็เลยหาเสื้อนะวะยะก็หาเสื้อพวกเราก็นะก็อาจจะมีเสื้อคลุมมีเสื้อกันหนาวก็ใส่นะครับช่วงนี้อากาศจะเย็นหน่อยนะวันนี้เราจะมาเรียนในคาบนี้นะครับก็เป็นวิชาฟิกนะครับไม่รู้ว่าพวกเราเล่นสีอะไรอ๋อมันเป็นถ่ายเอกสารมาใช่ป่ะที่ว่าเขาสีเขียวตัวนี้จะเหมือนกันใช่ป่ะแล้ววิชาอื่นก็สีเขียวป่ะอ๋อแสดงว่าเขาทำสีไว้ให้ดีกันก็หน้า38นะบทที่7บทสุดท้ายฮะเดี๋ยวก่อนหมายถึงว่าบทคือครั้งที่แล้วเนี่ยไปจบที่41นะถูกต้องนะ40จบที่40นะครับแต่ว่าที่บอกว่าหน้า38บทที่7จะได้รู้บทก่อนนะครับการเยี่ยมกูบูรครั้งที่แล้วเนี่ยพูดไปตอนแรกตอนที่1วันนี้ก็จะพูดอีกตอนหนึ่งนะครับเป็นตอนที่2ก็จบแล้วอินชาอัลลอฮ์นะจบเล่มแล้วก็จบเรื่องตรงนี้แหละนะก็ขออนุญาตทบทวนตั้งใจฟังด้วยนะครับเด็กๆก็อย่าเสียงดังนะครับเด็กๆไม่เด็กๆหมายถึงที่เขาเล่นกันอยู่ครับการเยี่ยมกูบูรหน้าที่7นะผมขออนุญาตทวนนะครับภาษาอาหรับเรียกว่าซียารอตุนกูบูรซียารอแปลว่าเยี่ยมนะครับกูบูรก็หลุมฝังศพพอเวลาไปเยี่ยมคนเนี่ยเยี่ยมคนใช่ป่ะไม่สบายหรือไปเยี่ยมเขาเนี่ยก็เยี่ยมคนทั่วๆไปซียารอเขาแต่ถ้าเยี่ยมคนป่วยก็จะมีศัพท์เป็นอียาดะอียาดะตินมารีดเยี่ยมคนป่วยแต่ถ้าแบบว่ารู้จักกันไปเยี่ยมเขาหน่อยเป็นซียารอประมาณนี้นะครับไปเยี่ยมหลุมฝังศพเนี่ยแน่นอนพี่น้องดูนะครับอันนี้ทวนให้นะการเยี่ยมกุโบร์ของมุสลิมมีจุดมุ่งหมาย3ประการคือหนึ่งเพื่อให้เขารำลึกถึงโลกอาคีเราะห์ใคร่ควรถึงความตายและทบทวนเพื่อเป็นบทเรียนอันที่2เป็นความดีต่อผู้ตายในการที่คนหนึ่งคนใดขอดุอาให้อัลลอฮฺอภัยโทษและเมตตาเขาอันนี้จะเป็นความดีกับผู้ตายนะครับอันที่3เป็นความดีต่อผู้มาเยี่ยมกุโบร์ในการปฏิบัติตามสุนนะของท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมด้วยการเยี่ยมกุโบร์และหวังการตอบแทนจากอัลลอฮ์นะครับอันนี้คือการเยี่ยมกุโบร์เนี่ยมีจุดเป้าหมายนะครับหรือมีจุดประสงค์ที่มันได้ทั้งคนที่เยี่ยมและผู้ที่ถูกเยี่ยมหรือคนตายนะครับผู้กรมของการเยี่ยมก็บอกแล้วสำหรับผู้ชายนี่ก็ส่งเสริมเป็นสุนนะสำหรับผู้ชายนะส่งเสริมให้เยี่ยมนะครับส่วนเรื่องผู้หญิงเนี่ยก็ได้พูดอาจจะน่าจะพูดไปบ้างแล้วแต่วันนี้ก็จะพูดประเด็นตรงนี้นะครับอันนั้นสำหรับผู้ชายนะแยกก่อนสำหรับผู้ชายเนี่ยส่งเสริมให้เยี่ยมกูบูรอันนี้นักวิชาการเห็นเหมือนกันเลยเป็นสุนนะนบีแต่ประเด็นก็คือการเยี่ยมกูบูรของผู้หญิงเนี่ยนักวิชาการก็จะมีคีลาฟหรือเห็นไม่ตรงกันว่ามันเยี่ยมได้ไหมมันสมควรไม่สมควรหรือมันห้ามนะครับขออนุญาตมาหน้า40เลยนะครับดุอาที่คนกล่าวอันนี้คือยังทวนอยู่นะหน้า40เนี่ยดุอาที่คนกล่าวเมื่อเข้าเยี่ยมกุโบร์หรือบริเวณกุโบร์นะครับก็จะมีดุอาหลายบทนะเนี่ยในเนี่ยเขาเขียนไว้3อันใช่ป่ะนะครับอัสสลามุอะลัยกุมอะลาอัสสลามุอะลาอัลลัดดิยาร์มินัลมุอ์มินีนวัลมุสลิมีนวะยัรฮัมุลลอฮุลมุสตักดิมีนมินนาวัลมุสตะคิรินวะอินนาอินชาอัลลอฮุบิกุมลาฮิกูนหรืออัสสลามุอะลัยกุมดารกอมิลมุอ์มินีนวะอินนาอินชาอัลลอฮุบิกุมลาฮิกูนหรืออันนึงอัสสลามุอะลัยกุมอะห์ลัดดิยาร์มินัลมุอ์มินีนวัลมุสลิมีนวะอินนาอินชาอัลลอฮุบิกุมลาฮิกูนอัสอัลุลลอฮะลานาวะละกุมุลอาฟิยะฮ์อันนี้ก็เป็นดุอาเยี่ยมกุโบร์พี่น้องก็พยายามอ่านบ่อยๆหรือท่องจำนะมันจะไม่เหมือนการสลากแบบคนทั่วๆไปไง คนเป็นคนเป็นผมเจอพี่น้องผมกล่าวว่าอะไรครับอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์ถ้าผมมาเจอพี่น้องแล้วผมทักว่าอัสสลามุอะลัยกุมอะห์ลัดดิยาร์อะลันกุบูรสลามกับชาวกุบูรมันไม่ใช่มันคนละอันเพราะฉะนั้นให้สลามกับคนเป็นเจอกันก็เป็นสำนวนหนึ่งใช่ไหมเยี่ยมกุบูรก็จะมีสำนวนให้สลามกับพวกเขาแต่ขึ้นอัสสลามุเหมือนกันนะฉะนั้นพี่น้องก็พยายามท่องจำอ่านบ่อยๆนะครับบางทีเราผ่านกุบูรอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวเราพูดเรื่องการเยี่ยมกุบูรนะครับก็จะได้นำมาใช้ได้อะไรก็ตามถ้าเราปฏิบัติเราใช้เป็นประจำเนี่ยมันก็จะอยู่ในความทรงจำก็จะง่ายเรียกว่าเป็นอัตโนมัตินั่นแหละนะเหมือนกินข้าวเนี่ยกินทุกวันป่ะกินทุกวันมีใครไม่ตักข้าวมาแล้วก็ต้องเอาช้อนเนี่ยเล็งปากฮะเล็งป่ะกินกันมา70 ปีแล้วอย่างเงี้ยโอ้โหเดี๋ยวจะบอกยัดกันน่าเกลียดเดี๋ยวใส่เดี๋ยวใส่เดี๋ยวใส่อย่างเงี้ยอัตโนมัติใช่ป่ะสวมเสื้อผ้าสวมมิยาปึ๊บสวมเสื้อใส่ปึ๊บมันคือมันทำตลอดกางเกงใส่กระโปรงใส่มันอัตโนมัติแต่ของถ้าเราไม่คุ้นเคยไม่ชินกับมันเนี่ยมันก็จะตะกุกตะกักหน่อยมันก็จะดูอึกอักหน่อยฮะคนเนี่ยเหมือนไปฟังบรรยายไปประจำทุกเสาร์ทุกอาทิตย์เนี่ยมันก็เดินเข้าไม่ต้องเขินอายมันก็เข้าอัตโนมัติไปนั่งฟังบรรยายแต่คนไม่เคยไปปีหนึ่งมาครั้งสองครั้งจะเข้าดีไม่เข้าดีฮะอึกอักเอาอย่างไม่เขินว่าอายว่าเพราะมันไม่ได้ทำเป็นประจำแล้วมาคนจะมองเขาจะบอกจะแซวหรือเปล่าเขาจะอะไรหรือเปล่าเกิดความไม่มั่นใจในตัวเองบางทีก็อยู่ตรงประตูดูท่าไม่ดีกลับดีกว่าเว้ยไม่ได้ฟังบรรยายฉะนั้นถ้าเราใช้ประจำชีวิตของเรานะถ้าละหมาดเป็นประจำจริงๆมันต้องละหมาดเป็นประจำป่ะเป็นประจำอยู่แล้วละหมาดลองสังเกตแต่ไม่ใช่ไปสังเกตไปจ้องเขาทีเดียวนะเขาจะอายอย่างเช่นมุสลิมใหม่อันนี้เราเข้าใจเพราะเขาไม่เคยละหมาดถ้าเขาก็จะเก๊ะๆกังๆเพราะว่าเขาไม่เคยละหมาดถูกป่ะอันนี้เราเข้าใจได้ไม่ได้ไปตำหนิเขาแต่กำลังจะบอกว่าเขาไม่เคยปฏิบัติในความรู้สึกเขาจะเป็นไงเขาก็จะจะยกยังไงยกแล้วท่ามันก็ไม่ค่อยสวยจะถูกไหมฉันจะยกมือเนี่ยรูกัวเขาก้มไปนิดเดียวเขาไม่ได้แบบให้มันขนานไม่ได้เป็นฉากอย่างนี้พระรูกัวเนี่ยเขาก็แค่โค้งไปนิดนึงซึ่งจริงมันต้องอย่างนี้ตามหลักการให้ถูกต้องเขาก็อาจจะปฏิบัติไม่ถูกสุญูดเป็นยังไงเขาจะเอาซองนี่วางไปกับพื้นเขาไม่รู้เขาก็อาจจะวางไปพื้นสุนนะนบีต้องยกศอกขึ้นมาตอนสุญูดนะยกศอกขึ้นมาแล้วกางออกฉะนั้นเนี่ยคนที่รู้ว่าทำเป็นประจำแล้วรู้ว่าทำยังไงเนี่ยมันก็จะอัตโนมัติอัลลอฮ์ให้ไม่เคอะเขินแต่คนบางทีเป็นมุสลิมใหม่เขาไม่เคยทำหรือบางทีมุสลิมเดิมไม่ค่อยได้ละหมาดทีลืมจะเอายังไงเนี่ยเพราะความที่เราไม่เคยปฏิบัติหรือไม่ค่อยได้ปฏิบัติแต่ถ้าหากเราปฏิบัติอยู่เป็นประจำนี่เป็นไงครับมันก็จะทำไปตามนั่นแหละไม่เคอะเขินทำไปตามปกติดุอาหรือสิ่งที่เราอ่านเหมือนกันในชีวิตของเราฟาติฮะเนี่ยอ่านทุกวันใช่ปะล่ะในละหมาดทั้งฟัรดูทั้งละหมาดสุนัตแล้วมีใครลืมไหมฟาติฮะไม่มีใครลืมโอ้โหอ่านวันหนึ่งเนี่ยละหมาดฟัรดูอย่างเดียวนะทั้งหมดในวันหนึ่งกี่เรากาดฟัรดูอย่างเดียวไม่รวมสุนัตนะกี่เรากาดโอ้โหไหนใครพูดโอ้บางเสียงดังอยู่คนเดียวอะคนอื่นละหมาดกันครบปะเนี่ย 17ครบอะไรแต่ไม่ได้นับใช่ป่ะต้องมานั่งคำนวณซุบโบ2นะซูรี่4เดี๋ยวจะละหมาด2บวก4เป็น6เดี๋ยวอัสรี6พอดีอาจารย์ไปไหนแต่ไหนแล้วก็มานับบวกเลขอยู่17เราก็อ่านก็ต้องแสดงว่าอ่าน17ครั้งแล้วเพราะทุกๆเราก็อ่านเนี่ยสุเราะห์ฟาติฮะห์บางคนละหมาดสุนัตวันนึง20 30เราก็อ่านเยอะแยะเลยมีละหมาดดุอามีละหมาดหลังละหมาดมีละหมาดระหว่างอาซานอิกอมะฮ์ไปมัสยิดมีตะฮิยะตุลมัสยิดมีละหมาดตะฮัจญุดโอ้กิยามุลเลลละหมาดวันหนึ่งอ่านฟาติฮะวันละ20 ครั้ง30 ครั้ง40 ครั้งมันจะลืมตรงไหนไม่ลืมกำลังจะบอกว่าถ้าเรานำมาใช้ปฏิบัติเป็นประจำอะไรที่เป็นดุอาอะไรที่เป็นอัซการ์ก็จะไม่ลืมเนี่ยโทษนะไม่ได้ตำหนิพวกเรานะเนี่ยโต๊ะเนี่ยแล้วก็คนที่ฟังอายุเยอะๆเนี่ยบางคนก็ไม่โต๊ะก็รวมไปกับโต๊ะแล้วกันนะไม่โต๊ะก็ตามชุดนี้แล้วกันเนี่ย ถามว่าเราอ่านดูอาขึ้นยานพาหนะสู้หลานได้ไหมล่ะไม่ได้ทำไมอ่ะเพราะเด็กเขาให้ไปท่องอ่านทุกวันครูก็ทวนบางทีเราต้องฟังหลานมันท่องสุบฮานัลลอฮีซักคอรละนะฮะแต่ต้องฟังมันอ่านผมเวลาฟังมันอ่านเราแหมหัวใจพองโตเลยคนเป็นโต๊ะเป็นแชร์หลานมันท่องได้ที่ไหนได้โต๊ะอ่านไม่ได้คือเราดีใจเพราะหลานมันได้ใช่แต่เราก็ไม่ได้ไงก็ต้องนึกย้อนมากลับเหมือนกันว่าเออเราไม่ได้ปะก็ต้องพยายามเด็กก็อัลเลาะห์ให้เขาผ้าขาวเขา4-5 ขวบ 6-7 ขวบเขาท่องอัลเลาะห์ให้มันยังไม่มีอะไรเข้าไปในสมองเยอะก็ท่องอัลเลาะห์ให้จำง่ายจำเด็กแล้วอ่านประจำทบทวนประจำก็คล่องอัตโนมัติขึ้นรถปุ๊บปิดประตูปั๊บซุบฮานัลลอฮีซักคอรนะฮาซาวะมากุนนาละฮูมุกรินีนวะอินนาอิลาร็อบบินาละมุนกอลิบูนอัตโนมัติท่องมานะวันนี้เรามาดูต่อนะครับหน้า40นะช่วงล่างเลยนะเนี่ยช่วงนี้ที่เป็นหัวข้อเนี่ยหุกมการเยี่ยมกุโบร์สำหรับมุสลิมะหุกมก็คือข้อตัดสินหรือบอกว่ามันเป็นยังไงหลักการหุกมศาสนาเนี่ยมีเรื่องว่าฮารอมแปลว่าห้ามทำวาญิบแปลว่าต้องทำมักรุฮ์ไม่สมควรทำมุบาฮ์แปลว่าอนุญาตแล้วก็ซุนนะห์หรือมุสตะฮับส่งเสริมให้กระทำมีจงทำกับไม่ให้ทำอยู่ตรงข้ามกันส่งเสริมให้ทำมุสตะฮับกับไม่ควรทำและอีกอันนี้ก็คือมุบาฮ์อนุญาตทำก็ได้ไม่ทำก็ไม่เป็นไรอย่างเงี้ยนะครับอนุญาตเป็นสิ่งที่เราที่จะทำแต่ซุนนะห์หรือมุสตะฮับนี่ส่งเสริมอย่างนี้เป็นต้นอ้าวเยี่ยมกุโบร์สำหรับมุสลิมะแปลว่าอะไรผู้หญิงมุสลิมะก็คือผู้หญิงมุสลิมไม่ใช่ผู้หญิงทั่วไปผู้หญิงทั่วไปก็คือผู้หญิงนะแต่เวลาบอกมุสลิมะก็หมายถึงว่าผู้หญิงมุสลิมแล้วถ้ามุสลิมะนี่เยี่ยมกุโบร์ได้ไหมเนี่ยผู้กลมมันเป็นยังไงตามหนังสือก่อนนะตามหนังสือก่อนเขาบอกว่าการเยี่ยมเยียนกุโบร์สำหรับมุสลิมะถือเป็นบาปใหญ่ดังนั้นไม่อนุญาตสำหรับมุสลิมะในการเยี่ยมกุโบร์เยี่ยมหลุมฝังศพหากแต่กรณีที่มีการเดินผ่านยังมายังหลุมศพโดยไม่ได้มีเจตนาเยี่ยมแล้วก็มีสุนนะห์ให้สลามต่อชาวกุบูรและขอดุอาให้กับพวกเขาด้วยดุอาที่มีระบุในรายงานจากท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมโดยไม่เข้าไปข้างในบริเวณหลุมศพนั้นเมื่อเราสอนตามหนังสือเนี่ยเราก็อ่านตามหนังสือไปก่อนส่วนจะให้น้ำหนักอะไรไงเดี๋ยวเราก็ว่ากันอีกทีนึงตามหนังสือเนี่ยเขาบอกว่าผู้หญิงเยี่ยมกุโบร์เนี่ยเป็นบาปใหญ่แต่ที่ในทัศนะที่เขามุมมองนี้อันนี้คือทัศนะหนึ่งของนักวิชาการแต่ที่เขาบอกว่าแต่หากกรณีคือถ้าไปเยี่ยมกุโบร์โดยตรงเนี่ยเขามองว่าเป็นบาปใหญ่แต่ถ้ากรณีเดินมาผ่านหลุมฝังศพยกตัวอย่างเช่นสมมุติว่าบริเวณเนี่ยเป็นหลุมฝังศพนะแล้วบางทีก็อาจจะเดินมามัสยิดหรือบางทีเนี่ยทางเนี่ยมันเป็นทางถนนตรงนี้เป็นกุโบร์ก็ผ่านเพราะเราจะไปธุระทางนู้นไปเยี่ยมญาติมันผ่านกุโบร์ไหมผ่านเจตนาของเรานี่ไปเยี่ยมญาติจะไปร้านอาหารแต่มันผ่านกุโบร์ถ้าเป็นอย่างเงี้ยเขาบอกอย่างเงี้ยไม่เป็นไรผ่านกุโบร์ก็อ่านดุอาได้โดยไม่ต้องเข้าไปในกุโบร์สำหรับผู้หญิงนะสำหรับผู้ชายนี่ชัดเจนนะพูดแล้วว่าเป็นซุนนะห์นบีเนี่ยเยี่ยมกุโบร์เนี่ยส่งเสริมให้กระทำแต่สำหรับผู้หญิงหรือมุสลิมะเนี่ยทัศนะนี้นะเขามองว่าไม่ให้มีเป้าหมายว่ามาเยี่ยมกุโบร์โดยตรงแต่ถ้าผ่านหมายถึงว่าผ่านกุโบร์ไปจะไปธุระไปไหนเนี่ยก็สามารถอ่านดุอาได้นะครับอ่านดุอาได้แต่ไม่ต้องเข้าไปยังกุโบร์ทัศนะอื่นจากอุลามะบางทัศนะบอกว่าไม่ถึงห้ามแต่มักรุแปลว่าไม่สมควรคือมันจะเบากว่าระดับที่บอกว่าห้ามคือห้ามเนี่ยอย่าไปทำนะทำเนี่ยบาปอีกระดับหนึ่งเบาหน่อยก็คือว่ามักรุฮ์ก็ไม่ได้ถึงกับห้ามเด็ดขาดหรอกแต่ยังไม่ควรไปเยี่ยมอีกทัศนะหนึ่งเขาบอกว่าเป็นที่อนุญาตก็ที่บอกว่าทัศนะต่างๆเนี่ยเขามีหลักฐานนะผมไม่ต้องเข้าในรายละเอียดแต่จะพยายามสรุปกับพี่น้องว่าถ้ามุสลิมะจะไปเยี่ยมกุโบร์เนี่ยก็น่าจะไม่เป็นไรแต่ก็คือต้องมีเงื่อนไขแน่นอนมันมีกฎเกณฑ์มีอะไรอย่างเงี้ยอย่างเช่นที่บอกว่าเยี่ยมได้แต่มีเงื่อนไขยังไงอย่างเช่น แน่นอนผู้หญิงเนี่ยโดยทั่วไปไม่ใช่เยี่ยมกูโบอย่างเดียวออกจากบ้านก็ต้องแต่งตัวเรียบร้อยคำว่าเรียบร้อยคืออะไรครับเรื่องยงนิยามไม่แต่งตัวที่มันฉูดฉาดไม่ที่ว่าไม่เย้ายวนเดินไปก็ไม่ใช่พูดเสียงแวดแวดแวดอะไรอย่างเงี้ยหรือไปมัสยิดเหมือนกันอย่างน้ำหอมจะออกมาจากบ้านก็ใส่กลิ่นฟุ้งให้คนได้กลิ่นอันนี้ก็ไม่ถูกเนี่ยพวกเนี้ยจะต้องไม่มีอยู่แล้วจะไปมัสยิดจะไปข้างนอกหรือไปกูโบเนี่ยแน่นอนมันเป็นที่ฝังคนตายใช่ป่ะความตายมันก็คือสิ่งที่มันพูดง่ายว่ามันคือความเสียใจความเศร้ามันคือการสูญเสียก็จะอะไรครับก็จะมีความเสียใจก็จะมีร้องไห้ฉะนั้นถ้าผู้หญิงไปเยี่ยมกูโบสเนี่ยความเรียบร้อยที่จะไปแล้วเนี่ยจะต้องไม่ร้องห่มร้องไห้โวยวายตีอกชกตัวเพราะบางทีมุสลิมะเนี่ยเขาเซนซิทีฟไปกันไปแล้วนะอ่อนไหวง่ายไงบางทีไปที่กูโบไปเจอกูโบมะเนี่ยเมาะเนี่ยเปาะเนี่ยโอ้ร้องไห้โฮเลยลั่นเลยอย่างเงี้ยใช่ไหมความอดทนของผู้หญิงด้านนี้เนี่ยว่าอ่อนไหวง่ายความเป็นผู้หญิงอัลลอฮ์สร้างมนุษย์เป็นผู้หญิงเนี่ยเพศหญิงเนี่ยที่เจออะไรที่มากระทบกับความรู้สึกนิดนึงทีเขาก็ร้องแล้วฉะนั้นถ้าไปก็ต้องเรียบร้อยคือนักวิชาการหนึ่งบอกว่าอนุญาตเพราะอะไรหลักฐานเนี่ยตอนหนึ่งนบีเนี่ยเคยเจอผู้หญิงคนหนึ่งที่กูโบสแล้วก็ร้องไห้นะท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยก็เลยบอกว่าให้ผู้หญิงคนเนี่ยนะครับบอกว่าให้เธอเนี่ยจงซอบัตจงอดทนนะเดี๋ยวสักครู่นะครับเขาบอกว่าเดี๋ยวสักครู่โอ้โหมันเยอะข้อมูลเยี่ยมกูโบสสำหรับผู้หญิงไม่สมควรบางทัศนะบอกไม่สมควรไหนล่ะนบีไปเจอผู้หญิงคนหนึ่งที่กูโบสแล้วก็ร้องไห้นะร้องไห้นี่ก็เลยบอกว่าให้เธอสวัสดิ์อดทนแล้วก็บอกผู้หญิงคนนี้เนี่ยก็ไม่รู้ว่าคนที่เตือนเนี่ยเป็นนบีก็เลยบอกว่าไปให้ไกลฉันน่ะคือคนร้องไห้นะร้องไห้เสียใจที่กูโบสเขาก็เลยบอกว่าไปให้ออกห่างฉันไปเถอะตอนหลังก็มีคนมาบอกว่าที่เธอพูดกับเขาเนี่ยนบีนะเอาเขาก็เสียใจสิไปพูดอย่างนั้นกับนบีได้ยังไงใช่ไหมเขาก็เลยไปหาท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับนะเขาบอกว่าท่านเนี่ยไม่ได้เจอเหมือนอย่างฉันเห็นเจอหรอกมุซีบะห์เนี่ยการทดสอบมีการสูญเสียเนี่ยนะครับก็ไปหาท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็เลยบอกว่าฉันเนี่ยไม่รู้จักท่านก็คือไม่รู้ว่าที่มาเตือนเนี่ยเป็นนบีถ้ารู้ว่าคนที่มาเตือนเป็นนบีเนี่ยจะกล้าพูดนี้ป่ะก็ไม่กล้าพูดนะบอกไปไกลฉันนะท่านไม่ได้โดนเหมือนฉันหรอกใช่ป่ะถ้ารู้ว่าเป็นนบีจะกล้าพูดไหมไม่กล้านบีก็เลยบอกว่าอินนามัสซับรุอินดัสซอดิมาตินอูลาแท้จริงการอดทนจริงๆนั้นคือในช่วงแรกที่ประสบกับการทดสอบยังไงครับคนเราเนี่ยถูกการทดสอบวันแรกครั้งแรกที่เจอกับอีกสัปดาห์หนึ่งเนี่ยความรู้สึกเหมือนกันไหมความเสียใจการสูญเสียความที่มันแบบโอ้ยเสียใจมากๆเนี่ยวันแรกครั้งแรกที่เจอเลยกับอีกสัปดาห์หนึ่งเท่ากันปะไม่เท่าแล้วไอ้7 วันต่อมาเนี่ยซอฟแล้วเบาแล้วไอ้ความเสียใจเนี่ยแต่ตอนแรกเป็นไงครับโอ้โหเจอสมมุตินะรถชนลูกเราเนี่ยตายสมมุติตายตรงนั้นเนี่ยโอ้โหเป็นไงครับที่สุดเลยหัวใจสลายนะแต่เวลาหลังจากนั้นอีกสัปดาห์หนึ่งแน่นอนมันเบากว่าทำใจได้ในระดับหนึ่งนะแต่ไม่รู้สึกเหมือนตอนแรกที่เป็นไรครับที่แบบเจอลูกรถชนตายต่อหน้าอย่างเงี้ยนะฉะนั้นความอดทนจริงๆเนี่ยที่จะทดสอบเรานะว่าเราจะเป็นคนอดทนจริงไหมเนี่ยตอนแรกลองดูเรามีปัญหากับสามีมีปัญหากับภรรยานะมีปัญหากับลูกมีปัญหากับเพื่อนเนี่ยลองดูว่าถ้าเราจะเป็นคนอดทนจริงดูตอนนั้นที่มันเกิดปัญหาเนี่ยที่เราทะเลาะกับสามีกับภรรยาเนี่ยเราอดทนได้ไหมเพราะถ้าอีก3 วันหลังจากนั้นเนี่ยแน่นอนโอ้โหไม่น่าพูดคำนี้ไปเลยนะอีก3 วันหลังจากนั้นมาคิดโอ้ ไม่น่าตบภรรยาไม่น่าตีภรรยาเลยเสียใจแล้วตอนนั้นความรู้สึกเป็นไงครับตอนนั้นโมโหที่สุดแต่สามวันต่อมาเป็นไงโอ้ไม่น่าทำเริ่มมาคิดแล้วนั่นน่ะตอนนั้นเราจะโอ้ถ้าเราไม่ทำไม่ตบไม่ตีภรรยาไม่เตะภรรยาก็ดีหรอกไปทำกับภรรยาก็หนักไปอีกไม่ฟังเราหนักไปอีกดื้อหนักไปอีกนะลงไม้ลงมือรุนแรงอย่างเงี้ยไม่ใช่ตีภรรยาไม่ได้นะตีได้ศาสนาบอกตีได้แต่อย่าให้เป็นบาดแผลตีเตือนนะผิดนะแต่บางทีก็เล่นเตะกันกระทืบกันอย่างเงี้ยหน้าตาเขียวช้ำชกตบอย่างเงี้ยอันไม่ใช่นบีบอกว่าละตับริบินวะจฮะอย่าตบใบหน้าตบหน้านี่มันเป็นอะไรครับเป็นการหยามเกียรติกันนะถ้ามีผู้ชายหรือสามีตบหน้าภรรยานี่เป็นไงไม่ได้นบีมันไม่ให้ตบหน้าตีก็จะตีตัวอะไรถ้าตีตัวตีก็ตีแต่อย่าให้มีบาดแผลให้รู้ว่านางเนี่ยผิดนะก็มีขั้นมีตอนนะก็จะต้องมีการเตือนมีอะไรตามลำดับขั้นตอนไม่ใช่มากระใส่ก่อนเลยเยอะกระโดดใส่แข้งเอายกอะไรนะหัวเข่าใส่เลยอย่างเงี้ยไม่ได้ผู้ชายกับผู้หญิงเนี่ยผู้ชายจะเป็นเพศที่แข็งแรงกว่าผู้หญิงใช่ไหมผู้ชายก็ต้องดูแลผู้หญิงถ้าให้ผู้หญิงกับผู้ชายมาชกกันมาต่อยกันมันก็สู้ไม่ได้ผู้หญิงเนี่ยนะยกเว้นว่าแค่มีบางคนอันนั้นเขาผู้หญิงอาจจะแข็งแรงเขาไปซ้อมมวยอันนี้ผู้ชายบางคนสู้ไม่ได้แต่โดยภาพรวมเนี่ยผู้ชายอัลลอฮ์สร้างมาเนี่ยจะมีโครงสร้างที่แข็งแรงกว่าผู้หญิงแข็งแรงกว่านี้ก็ให้เพื่อปกป้องไม่ใช่มาทำร้ายใช่ไหมครับฉะนั้นถ้าผู้หญิงจะไปเยี่ยมกูโบสเนี่ยก็ดูแล้วว่าน่าจะได้วัลลอฮุอาลัมแต่ก็ต้องมีเงื่อนไขมีรายละเอียดนะอย่างที่ได้บอกไปแล้วนะครับไปแล้วก็ขอดูอาให้อะไรเงี้ยที่ชาวกูโบสโดยภาพรวมแล้วก็จะเจาะจงหลุมฝังศพของเปาะของเมาะเรานี่ก็ไม่เป็นไรนะครับหน้า41ครับลักษณะต่างๆของผู้ที่มาเยี่ยมกูโบสครั้งที่แล้วเนี่ยพูดบ้างแต่วันนี้ก็จะเป็นข้อๆเลยนะหนึ่งดูตามไปนะครับหนึ่งการเยี่ยมที่ส่งเสริมตามชะรีอะห์บทบัญญัติที่กำหนดไว้เขาจะไล่เป็นแต่ละอย่างนะอันแรกการเยี่ยมกุโบร์ที่ศาสนาส่งเสริมให้เราทำเนี่ยเป็นแบบไหนคือผู้ที่เข้าไปเยี่ยมกุโบร์เพื่อขอดุอาให้กับผู้บรรดาผู้เสียชีวิตและขออภัยโทษให้กับพวกเขาและนึกถึงชีวิตหลังความตายและรำลึกถึงอาคิเราะห์อันนี้ถือว่าเป็นสุนนะห์ตรงตามแบบบทบัญญัติเลยไปเนี่ยอะไรครับขอดุอาให้คนตายขออัลเลาะห์เมตตาเขาขออัลเลาะห์อภัยโทษเขาขอให้หลุมฝังศพเขากว้างขวางนะขอให้เขารอดพ้นปลอดภัยเมตตาเขานะครับแล้วก็คนไปเยี่ยมเนี่ยก็จะได้รำลึกถึงอาคิเราะห์รำลึกถึงความตายเพราะไปเยี่ยมคนตายแล้วและการตายแน่นอนก็จะต้องมีวันอาคิเราะห์พอตายแล้วก็ต้องมีการฟื้นคืนชีพขึ้นมาเพื่อรับการสอบสวนการตอบแทนนะข้อที่สองการเยี่ยมที่ถือว่าเป็นอุตริกรรมหรือบิดาอะห์อันแรกนี่การเยี่ยมที่เป็นอะไรนะตรงตามบทบัญญัติไปเยี่ยมคนตายขอดุอาอ์ต่ออัลเลาะห์ให้คนตายเมตตาเขาคนตายก็รำลึกถึงวันอาคิเราะห์ถึงความตายอันที่สองการเยี่ยมที่ถือว่าเป็นอุตริกรรมบิดาอะห์ที่ไม่ดีคือผู้ที่เข้าไปเยี่ยมกุโบสเพื่อขอดุอาอ์ต่ออัลเลาะห์ให้กับตัวเองหรือผู้อื่นตรงกุโบสโดยมีความเชื่อว่าการขอดุอาอ์ณที่ตรงนั้นดีกว่าขอดุอาอ์ที่มัสยิดยังไงไปที่กุโบสไปขอดุอาอ์ต่ออัลเลาะห์นะ ยกตัวอย่างเช่นผมเนี่ยไม่มีลูกสมมุติผมไม่มีลูกผมก็ไปที่กูโบโอ้อัลเลาะห์ได้โปรดประทานลูกให้ข้าพเจ้าด้วยเถิดการขอดุอาอ์นี่ถูกต้องเลยนะก็คือขอต่ออัลเลาะห์เพราะอัลเลาะห์เป็นผู้ให้ประทานริสกีให้ลูกอะไรถูกไหมขอต่ออัลเลาะห์อันนี้ไม่ผิดแต่ถูกต้องครับถูกต้องหมายถึงว่าที่พูดเนี่ยถูกแต่ว่าไปขอตรงนั้นนะตรงกูโบโดยคิดว่าขอที่กูโบเนี่ยประเสริฐกว่ามัสยิดหรือที่อื่นอันนี้เป็นอุตริกรรมแยกประเด็นเห็นแล้วนะไว้ข้อสองนี่อุตริกรรมตรงไหนไปขอต่ออัลเลาะห์จริงโอ้อัลเลาะห์ฉันเนี่ยไม่สบายยกตัวอย่างเช่นฉันเนี่ยไม่สบายไปที่กุโบนะอัลเลาะห์ได้โปรดให้ฉันหายป่วยด้วยเถิดขอต่ออัลเลาะห์ถูกต้องเลยครับเพราะอัลเลาะห์เป็นผู้ให้หายแต่ที่เนี่ยไปขอตรงนั้นโดยมีความเชื่อว่ามันประเสริฐกว่าที่มัสยิดที่อื่น อันนี้ถือเป็นอุตริกรรมเป็นบิดอะห์ที่ไม่ได้มีในหลักการก็ขอดุอาไปสิที่มัสยิดเอาก็ขออยู่ที่บ้านก็ขอนะแต่นี่ไปที่ไหนไปกูโบคิดว่าที่กูโบมันจะมีความพิเศษหรืออัลลอฮ์จะตอบรับดุอาอันนี้ไม่ใช่ไปเจาะจงตรงนั้นไม่ได้นะครับประเสริฐกว่าหรือดีกว่าเนี่ยไม่ใช่ข้อ3การเยี่ยมที่ถือว่าเป็นที่ฮารอมและเป็นสื่อไปสู่การทำชิริกตั้งภาคีต่ออัลลอฮ์นะอันนี้คือฮารอมนะอันนี้หนักแล้วนะเริ่มหนักแล้วคือผู้ที่เข้าเยี่ยมกูโบเพื่อขอดุอาต่ออัลลอฮ์โดยวิงวอนโดยผ่านเกียรติยศของผู้ที่เสียชีวิตในกูโบหรือสิทธิของเขาเช่นการกล่าวด้วยดุอาที่ว่าข้าขอดุอาต่ออัลลอฮ์ด้วยเกียรติของชายผู้นี้เป็นต้นยังไงอะครับยกตัวอย่างเช่นมีคนหนึ่งเนี่ยตายไปแต่เป็นคนดีคนวะเราะห์คนเคร่งครัดเป็นวะลีของอัลลอฮ์เป็นที่รักของอัลลอฮ์ละหมาดดีทำซอดาเกาะห์ถือศีลอดตลอดเลยพอเวลาเขาตายไปแล้วก็ขอดุอาต่ออัลลอฮ์ปกติสมมุติว่าผมไม่สบายผมว่าอย่าอัลลอฮ์โอนอัลลอฮ์ได้โปรดให้ฉันหายป่วยด้วยเถิดอันนี้เป็นการขอปกติแต่อันนี้ไม่ใช่เสริมเข้าไปคนนี้ตายไปแล้วสมมุติว่าชื่อซอเลห์แล้วกันเป็นคนดีโอ้อัลลอฮ์ฉันขอต่อพระองค์ท่านด้วยเกียรติของยีซอเลห์ที่ได้ตายไปแล้วเนี่ยให้ท่านได้ให้ฉันหายป่วยด้วยเธอนี่ไงจะเป็นสื่อชีริกแล้วเพราะว่าเอาเกียรติคนนั้นคนนี้เนี่ยมาอ้างเพื่อขอดุอาเพราะอะไรครับเดี๋ยวมันก็จะเป็นสื่อแล้วเริ่มจะเป็นสื่อเดี๋ยวดีไม่ดีหนักไปกว่านี้ไปขอกับใครครับขอต่อคนตายแล้วสิมีไหมขอต่อคนตายมีชิริกต่ออัลเลาะห์นั่นนี่ซึ่งจะเป็นข้อ4ซึ่งอันตรายมากที่สุดเลยอันที่3เนี่ยฮารอมคือใช่ขอต่ออัลเลาะห์แต่เอาเกียรติคนนั้นคนนี้ที่ตายไปแล้วอย่างนี้เป็นต้นเนี่ยมาอะไรครับมาขอเหมือนมาเป็นสื่อในการที่แบบเราเนี่ยมันคนมันบาปมันเยอะฮะจะขอต่ออัลเลาะห์โดยตรงเนี่ยอัลเลาะห์จะให้เหรอก็ต้องเอาคนดีเนี่ยคนที่เขาตายไปแล้วนี่เอามาเป็นสื่อหน่อยเผื่ออัลเลาะห์จะให้เพราะว่าเนี่ยคนดีเหมือนเอามาเป็นสื่อกลางหน่อยผ่านคนนี้หน่อยอย่างนี้เป็นต้นซึ่งถือว่าไม่ได้เราจะบาปขนาดไหนอัลลอฮ์พร้อมให้อภัยอยู่ที่ตัวเราจะขอลูกแก่โทษขอไปโทษต่ออัลลอฮ์มาอยู่ที่ตัวเราแล้วแหละไม่ต้องเอาเกียรติคนนั้นคนนี้อ้างคนนั้นคนนี้เข้ามาในการขอดุอาของเราอันที่4ครับการเยี่ยมที่ถือว่าเป็นชิริกใหญ่อันนี้หนักสุดเลยนะชิริกใหญ่นี่ทำให้ตกศาสนานั้นหลุดออกจากศาสนาเลยนะคือผู้ที่เยี่ยมกุโบร์แต่ไม่ได้ขอดุอาต่ออัลลอฮ์ขอดุอาต่อใครครับ ขอดุอาต่อคนที่ตายไปแล้วเช่นโอ้นบีของอัลลอฮ์โอ้วะลีของอัลลอฮ์หรือโอ้ท่านผู้นี้ขอจงมอบสิ่งนั้นสิ่งนี้หรือขอจงให้ฉันหายจากโรคนี้เป็นต้นชัดเจนชิริกถามก่อนใครเป็นผู้ให้เรามีริสกีอัลลอฮ์ใครเป็นผู้ให้เรามีลูกอัลลอฮ์ใครให้เราหายป่วยอัลลอฮ์ทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยอัลลอฮ์เป็นผู้ให้ฉะนั้นถ้าเราจะขอก็ต้องขอกับใครขอต่ออัลลอฮ์ถ้าเราไปขอคนตายก็ถือว่าเป็นหนึ่งเป็นมนุษย์เหมือนเรายิ่งไปกว่านั้นเนี่ยเขาตายไปแล้วเขาไม่ได้ขออย่างเราแล้วเราสิผมเคยพูดไปแล้วว่าเราสิต้องขอต่ออัลลอฮ์ไปให้พวกเขาไม่ใช่ไปขอต่อเขาเนี่ยต้องการหรือพึ่งจากเราต้องพึ่งเราต้องขอต่ออัลลอฮ์แล้วไปไหนครับให้ไปหาเขาในกูโบขอต่ออัลลอฮ์และให้ไปหาเขาในกูโบว่าอัลลอฮ์ได้โปรดเมตตาด้วยนะย่อของฉันของฉันเขาต้องการพึ่งจากเราขอด้วยไม่ใช่เราเนี่ยขอต่อคนตายแล้วให้ไปขอต่ออัลลอฮ์แล้วชิ่งมาหาเรานะไปบอกกับคนนี้เป็นคนดีคนนั้นช่วยขอดุอาต่ออัลลอฮ์ให้ฉันหายป่วยด้วยนะนี่ไปบอกคนนี้แล้วก็ให้ขอต่ออัลลอฮ์ผิดเราต้องอย่างนี้แล้วไปหาเขาไม่ใช่ไปหากูโบแล้วไปหาอัลลอฮ์แล้วก็มาหาเราไม่ใช่และที่หนักที่สุดในชีริกนี่ขอโดยตรงไปที่กูโบยีซอเลห์สมมุติยีซอเลห์นี่เป็นคนดียีซอเลห์ฉันเนี่ยไม่ได้ลูกนะขอให้ฉันได้ลูกด้วยเถิดนะขอกับคนเป็นแล้วเนี่ยนะยังไม่ได้เลยแล้วนับภาษาอะไรของคนที่ตายไปแล้วหนักกว่าคนเป็นอีกใช่ไหมขอคนเป็นบอกว่าสมมุติว่าผมเนี่ยไปบอกคนหนึ่งบอกขอให้ฉันมีลูกนะแล้วเขาก็บอกคุณมีลูกจะมีได้อ่ะไม่ใช่นี่มันของอัลลอฮ์แตกต่างกับการปรึกษา ตึกแตกต่างกันการทำอัสบับสาเหตุปัจจัยต่างๆยกตัวอย่างเช่นไม่มีลูกไปปรึกษาหมออย่างเงี้ยอ้าวอย่างนี้ไม่บาปไม่เป็นไรฉันไม่มีลูกอ่ะเขาอาจจะมีการตรวจเรื่องตรวจเรื่องผู้หญิงผู้ชายอันนี้พวกเราก็ทราบดีก็ต้องหมอผู้หญิงหมอผู้ชายตรวจอะไรก็ว่าแต่เนี่ยปรึกษาอย่างนี้อันนี้ไม่เป็นไรหมอไม่ได้เป็นคนประทานลูกให้แต่หาสาเหตุสาเหตุหนึ่งไม่มีลูกอาจจะเรื่องจากอะไรผมก็นึกไม่ออกเหมือนกันอาจจะเชื้อของผู้หญิงผู้ชายอาจจะไม่แข็งแรงสมมติเชื้อของผู้ชายไม่แข็งแรงไม่มีลูกนะครับอย่างนี้เป็นต้นมันก็อาจจะต้องมีการกินนุ่นนี่นั่นบำรุงว่าไปเพื่อให้สเปิร์มเพื่อให้เชื้อของผู้ชายมันเกิดความแข็งแรงก็จะได้ปฏิสนธิกันก็ว่าไปอย่างเงี้ยอาจจะอย่างนี้ได้ปรึกษาหารือคุยกับหมอปรึกษาแพทย์อันนี้ไม่เป็นไรแต่เหมือนกันหมอไปบอกกับหมอแล้วหมอฉันไม่มีลูกหมอบอกคุณมีลูกเลยแล้วอย่างเงี้ยมันจะมีได้ปะมันมีไม่ได้มันแตกต่างกันที่ปรึกษาว่าทำปัจจัยต่างๆที่จะให้เกิดการมีลูกว่าไปกระบวนการไม่เป็นไรฉะนั้นจะไปขอกับมนุษย์และให้มนุษย์ให้เนี่ยไม่ได้เพราะมันเป็นสิทธิ์ของอัลเลาะห์จะให้ริสกีจะให้ลูกจะให้หายป่วยไปหาหมองี้ก็ไม่ได้เสียอาจารย์คนละประเด็นถ้าไปขอคนตายว่าฉันเนี่ยป่วยเป็นมะเร็งไปบอกคนตายให้ฉันหายจากมะเร็งด้วยเถิดอันนี้ชิริกตกศาสนาเพราะคนที่ผู้ที่ให้ป่วยคืออัลเลาะห์ก็ต้องขอต่ออัลเลาะห์ถูกไหมแล้วไปหาหมอไม่ได้อาจารย์หาหมอได้ไหมไปหาหมอเพราะเป็นการรักษาและศาสนาก็อนุญาตหรือให้เราทำแต่หมอก็ไม่ได้เป็นคนบอกว่าคุณจะหายได้จะมาบอกว่าคุณหายนะคุณเป็นนะไม่ใช่มันเป็นของอัลลอฮ์แพทย์หรือหมอเขาก็แนะนำว่าคุณกินยานั้นตัวนั้นตัวนี้นะกินกี่เวลาทำนู่นทำนี่อันนี้เป็นกระบวนการเป็นปัจจัยไม่เป็นไรแยกกันนะฉะนั้นอันสุดท้ายนี่อันตรายที่สุดเช่นไปขอกับนบีก็ไม่ได้นะนบีมุฮัมมัดก็เสียชีวิตไปแล้วบอกนบีมุฮัมมัดได้โปรดให้ฉันหายป่วยด้วยเถิดชิริกเหมือนกันตกศาสนาแม้ว่าจะเป็นนบีมุฮัมมัดหรือบรรดานบีก็ตามเพราะพวกเขาเหล่านั้นก็เป็นมนุษย์คนหนึ่งไม่มีสิทธิ์นะไม่มีสิทธิ์ที่จะไปให้คนนั้นเป็นคนนั้นตายนะให้หายจากโรคไม่แต่มีความประเสริฐกว่ามนุษย์ทั่วไปคือเป็นนบีและรอซูลได้รับวะฮีจากอัลเลาะห์เป็นคนใกล้ชิดของอัลเลาะห์แต่เขาไม่มีสิทธิ์ในสิ่งที่เป็นสิทธิ์ของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาการให้เป็นให้ตายการให้ได้ลูกการหายป่วยจากโรคต่างๆมาดูประเด็นต่อมาครับหน้า41ต่อเนื่องไปนะครับฮุกมการเยี่ยมหลุมศพผู้ที่ไม่ใช่มุสลิมแน่นอนนะครับมุสลิมไม่มุสลิมเนี่ยก็ต้องเสียชีวิตเหมือนกันก็ตายเหมือนกันบางคนบอกว่าคนที่ไม่ใช่มุสลิมเนี่ยคนที่ไม่ใช่มุสลิมเนี่ยเขาไม่ได้เผาทั้งหมดนะศาสนาพุทธนี่เขาจะเผาใช่ป่ะคริสต์เขาก็ฝังใช่ป่ะคนในญาฮิลียะห์เนี่ยเขาก็ฝังกันญาฮิลียะห์มาถึงก่อนอิสลามจะมาแม้ว่าเขาจะอยู่ในการชีริกอยู่อะไรอย่างเงี้ยนั้นเขาก็ฝังนะครับอันนี้เรื่องฝังเนี่ยมันเป็นเรื่องธรรมชาติอยู่แล้วแล้วมันตรงกับที่เพราะว่าเราเนี่ยมาจากดินก็หมายถึงว่าที่มานบีอาดัมเนี่ยมาจากดินแล้วก็กลับไปไหนก็กลับไปสู่ดินก็เป็นเรื่องธรรมชาติที่อัลเลาะห์ให้มามันตรงกับธรรมชาติอยู่แล้วนั้นถ้าหากว่าคนกาเฟรหรือคนที่ไม่ใช่มุสลิมเนี่ยเขาถูกฝังนะแน่นอนคนที่ไม่ใช่มุสลิมเนี่ยเขาจะมาฝังในกุโบรของมุสลิมไม่ได้อันนี้ประการแรกต้องทำความเข้าใจก่อนสมมุติว่าคนกาเฟรเนี่ยไม่ใช่มุสลิมเนี่ยเขาไม่ศาสนาพุทธเนี่ยเขาเผาใช่ป่ะถ้าคนที่ไม่ใช่มุสลิมเขาไม่ได้เผาเขาฝังเนี่ยเขาก็ต้องไปฝังในที่ไม่ใช่กุโบรของมุสลิมอาจจะเป็นที่ของเขาที่เขาจะจัดการฝังอาจจะเป็นของคนจีนเขาเรียกอะไรนะฮงซุยอะไรใช่ป่ะเขาก็มีที่อะไรของเขาฝังไปของมุสลิมเนี่ยก็จะมีกุโบรของมุสลิมคนที่ไม่ใช่มุสลิมเนี่ยก็จะไม่ฝังในกุโบรของมุสลิมก็จะต้องเป็นที่ของพวกเขาเองนะฉะนั้นถามว่าเราจะเยี่ยมกุโบรของคนที่ไม่ใช่มุสลิมได้ไหมคำตอบก็คือว่าเป็นที่อนุญาตที่จะเยี่ยมกุโบรของคนที่ไม่ใช่มุสลิมท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยเคยขอต่ออัลเลาะห์เคยขออนุญาตต่ออัลเลาะห์ที่จะขออภัยโทษให้กับแม่ของท่านแต่นบีอัลเลาะห์ไม่อนุญาตและนบีก็บอกฉันขอต่ออัลเลาะห์ที่จะเยี่ยมกุโบรของนางก็คือของแม่เนี่ยนบีอัลเลาะห์ก็อนุญาตอิสตะซันตุร็อบบีอัลอัสตัฆฟิรอลิอุมมีฟะลัมยะซัลลีฉันขออนุญาตต่ออัลเลาะห์ที่จะขออภัยโทษให้กับแม่ของฉันอัลเลาะห์ไม่อนุญาต ไม่อนุญาตที่จะขออภัยโทษต่ออัลเลาะห์ให้กับคนที่ไม่ใช่มุสลิมที่จะขออภัยโทษขออัลเลาะห์เมตตาเขาเนี่ยอันนี้คนเป็นมุสลิมเท่านั้นและนบีบอกว่าวัสตะอัซันตุฮุอัลอาซูรอกะบะรอฮาฟาอะซินลีนบีบอกว่าแล้วฉันก็ขออนุญาตอัลเลาะห์ที่จะเยี่ยมหลุมฝังศพนางอัลเลาะห์อนุญาตให้ฉันก็เป็นหลักฐานนะครับที่บอกว่าอนุญาตที่มุสลิมจะเยี่ยมกุโบร์ที่ไม่ใช่มุสลิมได้แต่จะไม่ขออภัยโทษต่ออัลเลาะห์ให้กับพวกเขาเพราะถือว่าได้จบแล้วในเรื่องของดุนยาถ้าเขามีชีวิตอยู่เช่นพ่อแม่เราเช่นสมมุติว่าเรามาเป็นมุสลิมมาเข้าอิสลามพ่อแม่เราที่ไม่ใช่มุสลิมเนี่ยแล้วเขาถ้าเขาอยู่ในดุนยาเนี่ยขอดุอาต่ออัลเลาะห์ให้ฮีดายะห์หรือโอ้อัลเลาะห์ได้โปรดฮีดายะห์ให้ทางนำกับพ่อกับแม่ฉันได้รับอิสลามได้สู่สัจธรรมอะไรเงี้ยอันนี้ขอได้แต่ถ้าเขาเสียชีวิตไปแล้วเนี่ยถือว่าจบจะไปขอให้อัลเลาะห์อภัยโทษให้เขาไม่ได้เรื่องฮิดายะห์นี่มันก็จบไปแล้วไงเพราะว่าจบชีวิตไปแล้วเนี่ยแต่ถ้ามีชีวิตอยู่เป็นไม่ได้อัลเลาะห์อาจจะฮิดายะห์ชี้ทางนำให้เขาเปลี่ยนใจเขาดลใจเขาเอามาสู่อิสลามแต่ตายไปแล้วนี่คือมันจบแล้วขออภัยโทษให้กับเขาได้ไหมไม่ได้หมายถึงขอต่ออัลเลาะห์ได้โปรดอภัยโทษให้กับพ่อของฉันสมมุติว่าเขาไม่ได้เข้ารับอิสลามตายในบ้านจะเป็นกาเฟรตรงนี้ไม่ได้เพราะนบีนี่ก็ตามหะดีษท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็บอกตรงนี้อยู่แล้วนะครับฉะนั้นเรื่องการเยี่ยมหลุมฝังศพที่ไม่ใช่มุสลิมเป็นที่อนุญาตมีแบบอย่างจากท่านนบีและอย่างหนึ่งคนที่ไม่ใช่มุสลิมเขาก็ตายแล้วก็เหมือนว่าไปเยี่ยมก็เป็นการระลึกถึงอะไรก็ถึงความตายถึงวันอาคิเราะห์เหมือนกันมุสลิมเป็นมุสลิมก็ต้องเสียชีวิตเหมือนกันนะครับนั้นก็ได้รับข้อคิดได้รับบทเรียนเหมือนกันว่าถ้าไปเยี่ยมคนตายแม้ว่าจะไม่ใช่มุสลิมก็คือมันก็ได้ข้อคิดเหมือนกันนะครับจากตรงนี้นะครับอนุญาตให้มีการเยี่ยมเยียนหลุมศพผู้ที่เสียชีวิตที่ไม่ใช่มุสลิมได้เพื่อเป็นเพียงบทเรียนเท่านั้นไม่มีการขอดุอาให้กับผู้ตายหรือการขออภัยโทษให้กับผู้ตายแต่อย่างใดแต่ให้แจ้งข่าวถึงผลตอบแทนที่จะเป็นชาโนกแก่เขาเท่านั้นต่อมาครับหลุมศพและกุโบร์เป็นเพียงสถานที่สำหรับรำลึกถึงความตายดังนั้นห้ามที่จะมีการตกแต่งให้กับหลุมศพไม่ว่าจะเป็นการด้วยปลูกต้นไม้ปูกระเบื้องประดับไฟหรือทุกๆอย่างที่จะนำมาใช้เพื่อการตกแต่งหลุมศพให้สวยงามแน่นอนหลุมฝังศพกุโบร์ก็คือเป็นที่ฝังผู้ตายและแน่นอนการรำลึกถึงความตายเนี่ยมันก็จะต้องมีอะไรที่ไม่ใช่บอกโอ้ยสวยงามฮารูฮาราประดับประดาการประดับประดานี่มันคือความสดชื่นความสวยงามอะไรใช่ป่ะวันอีดในศาสนาให้เราเอาเสื้อผ้าที่ดีที่สวยงามเนี่ยแต่งมุสลิมะไม่ใช่บอยอย่างนี้ฉันก็แต่งเต็มที่ของฉันเลยฉันจัดเต็มภาษาจัดเต็มไม่ถูกนะจัดเต็มหมายถึงว่าโอ้โหใส่นู่นใส่นี่สีชูชาดอะไรอย่างเงี้ยไม่ใช่หมายถึงใส่เสื้อผ้าที่ดีที่เรามีเนี่ยแล้วก็มุสลิมะก็ต้องให้เรียบร้อยไม่ใช่บอกว่าแต่งตัวให้สวยงามฉันก็จัดทาหน้าทาตาแหลกลานไปหมดแหลกลานมันดูมันเลอะไปหน่อยนะจัดเต็มพูดไงเข้าใจกันนะผู้หญิงก็อะไรก็ไม่ถูกแต่ผู้ชายผู้ชายเนี่ยนั่นได้ใส่แต่งชุดใส่อะไรให้มันนั่นน่ะน่าดูนั่นเพราะวันอีดวันรื่นเริงไงมีความสุขเห็นอะไรพวกนี้มันก็มีความสุขเหมือนการแตกต่างกับการละหมาดขอฝนการละหมาดขอฝนนี่คือการละหมาดเนื่องจากฝนไม่ตก เกิดการแห้งแล้งนบีจึงออกไปละหมาดขอฝนที่มูซอลลานะทะเลทรายนะไม่ได้ละหมาดที่มัสยิดนะนบีจึงแต่งตัวแบบธรรมดาทำไมครับเพราะฝนที่ไม่ตกเนื่องจากบางทีเราเนี่ยมีบาปมีความผิดหากว่าไม่มีบาฮาเอมหากว่าไม่มีสักประสาทเนี่ยอัลลอฮ์ก็จะไม่ให้ฝนตกเพราะมนุษย์เนี่ยฝ่าฝืนทำบาปอัลลอฮ์ก็ลงโทษด้วยการที่ไม่ให้ฝนตกลงมาแต่ที่อัลลอฮ์ให้ตกเนี่ยเพราะมันมีสัตว์ไงมันไม่ได้ผิดมนุษย์ทำบาปทำซีนาลักขโมยกินดอกเบี้ยในตระกูลพ่อแม่ทำไสยศาสตร์ทำชีริกต่ออัลลอฮ์แต่อัลลอฮ์เนี่ยให้เพราะมันมีสัตว์ถ้าไม่มีสัตว์มนุษย์ก็คงตายกันหมดแล้วเพราะความชั่วความผิดของเราที่ฝ่าฝืนอัลลอฮ์ไม่ให้ฝนตกแต่มีสัตว์เนี่ยอัลลอฮ์สงสารให้มีสัตว์เราก็เลยพลอยได้ไปนั้นนบีจึงออกไปในสภาพที่นอบน้อมถ่อมตนใส่เสื้อผ้าธรรมดาเพราะนี่ไงมันเกี่ยวข้องวันอีดแต่งเสื้อผ้าสวยวันรื่นเริงแต่นี่อะไรเราแบบเหมือนมีความผิดเราจะไปขอต่ออัลเลาะห์ฝนไม่ตกเนี่ยเราแย่ จะแต่งตัวแบบสวยงามแบบจัดเต็มแบบวันอีดเนี่ยไม่ก็ต้องไปในสภาพที่เรานอบน้อมอ่ะใช่ไหมครับฉะนั้นในหลุมฝังศพเนี่ยอันนี้ต้องระวังไปประดับประดาเรื่องเคยคุยกันแล้วนะเรื่องเอาอิฐเอาปูนมาก่อเอาอะไรมาปักทำตรงทำแท่นโอ้โหเอาพวงมาลงพวงมาลัยดอกไม้ปูนหลุมฝังศพไม่ให้ธรรมดาหลุมฝังศพเนี่ยให้สูงประมาณ1 คืบเราบางกุโบสเนี่ยเล่น1 ศอกสูงโอ้โหเป็นซอกบางที่เนี่ยแต่งขึ้นมาเนี่ย1 คืบชิบรอนอาจจะคืบกว่าแต่บางทีเนี่ยโอ้โหสูงมากเป็นศอกหรือศอกกว่าใช่บางคนเกือบครึ่งเมตรเนี่ยถ้าครึ่งเมตรหรือเมตรอันนี้มากล่อมนะสูงแต่ว่าทั่วๆไปที่ผมพอเห็นนะประมาณ1 ศอกอันนี้แบบสูงๆเลยนะอย่างเงี้ยเอาอะไรมาปูอะไรไม่ใครเคยไปทำฮัจญ์ทำอุมเราะห์เนี่ยอาจจะเห็นกูโบร์บะเกียะที่อยู่ใกล้ๆมัสยิดนบีใครอินเทอร์เน็ตนะให้ลูกหลานพิมพ์กันได้ภาษาอังกฤษกูโบร์บะเกียะหรือภาษาไทยลองดูน่าจะมีเขาจะถ่ายภาพมุมสูงอ่ะนะจะเอาแหละมันไม่เรียบหมดหรอกเพราะว่ามันต้องเป็นเนินๆอ่ะนะแต่มันจะเรียบง่ายมีแค่หินวางไว้ให้เป็นสัญลักษณ์วันอยู่กูโบสถ์แล้วก็จะนูนขึ้นมาหน่อยโค้งๆไปดูกูโบสถ์บ้านเราเดียวแล้วยิ่งกูโบสถ์ของคนที่แบบว่าไม่ใช่นะศัพท์แต่ละคำนี่แรงๆนั่นแหละข้างๆเมื่อกี้ข้างๆนึกบอกว่าพวกข้างพวกสุดโต่งผมก็ไปด้วยไอพวกสุดโต่งพวกทำชีริกเนี่ยไปดูกูโบสถ์ของเขาเดี๋ยวล้อกอมากอมขึ้นมางี้เอาหินอ่อนเอาดอกไม้เอาพวงมาลัยมาวางเขียนชื่ออะไรต่ออะไรเขียนวันเกิดวันตรงวันตายโอ้นี่เป็นสื่อนำไปสู่ชีริกทำอะไรทั้งนั้นเนี่ยศาสนาจึงไม่ให้เรามาก่ออะไรบนกูโบสถ์ไม่ให้นั่งทับกูโบสถ์ไม่ให้เราไปเดินข้ามเพราะคนที่ตายไปแล้วต้องให้เกียรติเหมือนกันใช่ไหมต้องให้เกียรติเคยบอกไปแล้วว่าอาบน้ำมาหยาดเนี่ยไม่ใช่ว่ามาหยัดสูตรทำอะไรเราไม่ได้มันตายแล้วจะไปอาบน้ำมาหยัดอะไรก็หักแขนหักขาขึ้นกลางถูแรงๆได้ป่ะไม่ได้ต้องค่อยๆถูค่อยๆทำเขาคนตายถ้าเราไปทำกับคนเป็นอย่างนั้นนะทำกับย่อเราเนี่ยนะเขาเตะเราแล้วใช่ป่ะอาบน้ำเอาถูย่อถ้าย่อมีชีวิตเนี่ยเอาเตะคนที่เอาเท้าเตะปากเราแล้วนี่ไปเห็นเขาว่าตายเลยไงเขาก็ทำอะไรเราไม่ได้ไปดึงแขนเขาอะไรไม่ได้ค่อยๆถูจะเป็นย่อเราจะเป็นใครก็แล้วแต่ถ้าคนตายเนี่ยยานาซาเนี่ยต้องทำกับเขาดีๆนี่ซึ่งศาสนาได้บอกเอาไว้เหมือนจะมีอะไรถามเมื่อกี้ไม่เหมือนจะยกมือถามเขาตายเลยอยู่ใช่ไหมแล้วเขาเขียนชื่อไว้ถามว่าตรงนั้นเป็น10 ปีเนี่ยไม่มีใครไปที่เดิมได้คือหลักการศาสนาเนี่ยคือหลุมฝังศพเนี่ยทำให้มันโค้งนูนๆขึ้นมาประมาณ1 คืบแล้วก็ให้เอาหินอะไรเนี่ยมาวางไว้หัวท้ายเพื่อเป็นสัญลักษณ์วานิกูโบสเขาจะได้ไม่เดินข้ามหรือเป็นจะได้รู้ว่าอันนี้อาจจะเป็นหลุมฝังศพของพ่อของแม่ของโต๊ะของแชร์เราแม้กระทั่งการเขียนชื่อซึ่งในบ้านเราตอนนี้พอเข้าใจได้ว่าบางทีมันต้องมีไม้ปักแล้วก็ต้องมีชื่อก็อาจจะผมไม่มั่นใจว่ามันเกี่ยวกับหน่วยราชการอะไรหรือเปล่าว่าว่าอาจจะไม่ได้เกี่ยวขนาดนั้นนะเอาแหละแต่ว่าคือเป็นไม้ปักเขาเรียกไม้ปีสังป่ะมีชื่ออื่นอีกป่ะก็จะปักหัวท้ายแล้วบางทีเขาก็อาจจะมีชื่อไว้หน่อยอาจจะทำเป็นแผ่นแล้วก็เหมือนสลักชื่อไว้หน่อยพอให้รู้ชื่อซึ่งจริงแล้วเนี่ยเอาหินวางหรืออาจจะเป็นไม้ปักก็น่าจะพอแล้วแต่ประเด็นที่ถามเนี่ยถามว่าแน่นอนกูโบสถ์เนี่ยมันก็ไม่ได้เป็นสิทธิ์ของใครนะหมายถึงว่ามันเป็นที่โดยทั่วไปนะใครที่จะมาฝังก็เป็นสิทธิ์โดยทั่วไปถ้ามันบางทีกูโบสเนี่ยคนในโมเกม 2-3 พันคนเนี่ยตายกันปีหนึ่งอาจจะหลาย10 คนสมมตินะมันก็อาจจะต้องเต็มมาแหละถ้าเต็มแล้วถ้าดูแล้วว่ากูโบสเนี่ยอาจจะเขาเรียกว่าอะไรนะไอกระดูกเนี่ยมันก็อาจจะปนไปแล้วแหละก็อาจจะถมก็ทับแล้วก็มีการขนาดขุดหรือมีการทำเป็นกูโบสนะเพราะถ้าถามว่าถ้าเอารอบเดียวกูโบสตรงนั้นเนี่ยก็อาจจะได้สักเมื่อ200 คนแต่40-50 ปีผ่านมาเนี่ยมันไม่ได้ตายแค่200มันตาย600-700สมมุติมันก็อาจจะต้องถมกูโบขึ้นมาเพื่ออะไรครับฝังคนอื่นด้วยนะมาดูหน้าสุดท้ายนะครับหน้า42สิ่งที่จะติดตามผู้ตายไปหลังจากตายไปแล้ว หนูข้างหลังไม่ต้องโยกนั่นได้ไหมเจ้าหน้าที่ดูเด็กนิดนึงเสียงมันเข้ามาเสียงแอดแอดแอดน่ะมันเข้าไมค์แล้วก็ไม่ค่อยมีสมาธิด้วยนั่งเฉยๆได้โอเคเงียบหน่อยนะสิ่งที่จะติดตามผู้ตายไปหลังจากที่เขาตายไปแล้วนะครับนะความหมายดูนะความว่าจากท่านอานัสบินมาลิกกล่าวว่าท่านศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกล่าวว่าสิ่งที่จะตามผู้ตายไปนั้นมี3อย่าง2อย่างจะกลับไปและจะอยู่กับผู้ตายเนี่ย1อย่างหมายว่าสิ่งที่จะตามผู้ตายไปนั้นคือครอบครัวทรัพย์สินและก็อามันหรือการงานของผู้ตายและอะไรกลับครับนบีว่าไป3อยู่กลับ2อยู่1แล้วนบีว่าครอบครัวและทรัพย์สินเขาจะกลับไปและก็จะเหลืออามันของเขาเท่านั้นอันนี้คือสัจธรรมอันนี้คือความจริงและสิ่งที่นี่เป็นสิ่งที่นบีบอกไว้พอเราตายนะพี่น้องครับเหมือนกันหมดอะไรคนที่ตายก่อนหน้าเราพี่น้องก็เห็นแล้วว่าเป็นยังไงและถ้าเราตายก็จะเหมือนเขาแหละ3อย่างที่จะตามไป1ครอบครัวไปส่งที่กุโบร์2ทรัพย์สินเขาว่าทรัพย์สินเนี่ยเป็นพวกทาสอย่างนี้เป็นต้นทาสนี่ก็ถือว่าเป็นทรัพย์สินนะหรือสิ่งที่เราอยู่ภายใต้การดูแลของเราอาจจะมีทาสก็ถือว่าเป็นหนึ่งในทรัพย์สินแล้วก็อามันของเรานบีบอกว่าไป3กับ2อยู่1 3อย่างนี่คือครอบครัวที่ไปนะครอบครัวทรัพย์สินแล้วก็อามันการงานของเรากับ2กับอะไรครับครอบครัวกับมีไหมมีไหมรักษามีมากเลยฉันอยู่นอนไกลบ้างข้างกูโบนอะไรข้างหลุมอ่ะมีแบบอยู่ที่นั่นเลยอ่ะอยู่ในกูโบเลยอ่ะจริงเหรอหมายถึงว่านอนตลอดเลยไม่กลับบ้านแล้วนะเฮ้ยไม่น่าจะใช่นะใครจะไปอยู่ในกูโบตลอดชีวิตเนี่ยมีกันด้วยเหรอถ้าอยู่เป็นช่วงเข้าใจบางทีเขาไปอยู่3วัน7วันกลางตรงกลางเต็นท์นะเข้าใจแต่มันก็ไม่ถูกต้องนะแต่ถ้าบอกว่าเหมือนเราอยู่บ้านกับสามีฉันก็อยู่ที่นั่นเลยอะไรเงี้ยไม่น่าจะมีนะคือก็เลยที่บอกว่าแม้ว่าจะรักกันขนาดไหนเนี่ยก็กลับลูกรักพ่อขนาดไหนพ่อตายลูกก็ต้องกลับบ้านก็ต้องไปเรียนไปอะไรเสียใจก็ต้องกลับภรรยาก็ต้องกลับกลางคืนไม่นอนเป็นเพื่อนนี่จะเอาให้ได้ว่ามีคนนอนเอาแหละคือยังไงเนี่ยมันก็นบีบอกกลับคือมันไม่ใช่แบบว่าจะไปนอนในกูโบด้วยกันหรือฉันรักสามีมากฉันก็ต้องอยู่ที่นี่แหละเหมือนตอนมีชีวิตเนี่ยมันไม่ใช่แล้วกลับนะแต่ไอ้ที่ถามว่าไปทำอย่างนั้นเนี่ยมันก็ไม่ถูกต้องนะถึงแม้ว่ารักสามีจริงแล้วก็จะไปนอนไปแล้วก็ไม่ถูกต้องมันไม่ใช่ที่อ่ะนั่นมันที่ของคนตายเขาอ่ะนะใครกลับนะครอบครัวกลับเครือญาติกลับทรัพย์สินกลับที่อยู่อามันของเราอามันก็จะมี2 อย่างอามันที่ดีกับมินิซอและกับอามันที่ไม่ซอและนั่นน่าจะอยู่กับเรานะแน่นอนตอนนั้นเราก็ต้องดูว่าแหละไอ้สิ่งที่อยู่กับเราเนี่ยทุกคนก็อยากจะให้มันเป็นอามันที่ซอและหมดแหละไม่อยากให้เป็นอามันที่ไม่ซอและไม่อยากจะโอยอามันที่ไม่ดีอย่าให้อยู่กับเราเลยไอ้ที่ฉันทำชั่วเนี่ยอย่าอยู่กับเราเลยเนี่ยมันก็ต้องไปกับเราหมดแหละทั้งดีไม่ดีนะฉะนั้นนี่อะไรครับให้เราได้ตระหนักนะว่าสิ่งที่จะต้องติดตัวเราไปคือการงานคืออามันแล้วจะทำยังไงอะครับก็ต้องขนขวายทำอามันที่ซอและให้เยอะนะในชีวิตของเราที่จะทำอามันซอและอะไรได้เนี่ยนะให้เราทำครับประเด็นสุดท้ายครับกุกรมการทำกุรอบกุรอบคืออะไรอุทิศส่วนกุศลแก่ผู้ตายกุรบะตุลกุรอบทำให้มันเกิดความใกล้ชิดเป็นอิบาดะห์สร้างความรักที่มีต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทำอะไรแล้วเกิดความใกล้ชิดกับอัลเลาะห์ทำแบบไหนอะไรไงอ่านภาษาไทยก่อนไม่อนุญาตให้มีการทำกุรอบการทำบุญอุทิศส่วนกุศลจากมุสลิมให้กับมุสลิมทั้งที่มีชีวิตอยู่หรือตายไปแล้วนอกจากนี่นอกจากนะยกเว้นนะอิลลานะนอกจากในส่วนที่ขอบเขตของอิสลามได้กำหนดไว้เท่านั้นเช่นการขอดุอาให้กับผู้ตายการขออภัยโทษให้กับเขาการทำฮัจญ์และอุมเราะห์แทนเขาการซอดะกอฮ์แทนเขาการถือศีลอดที่วาญิบให้กับผู้ที่ตาย และยังมีภาระต้องถือศีลอดวาญิบค้างอยู่เช่นการถือศีลอดจากการนาดัตก็คือการบนบานส่วนการจ้างคนใดคนหนึ่งให้อ่านกุรอานเพื่ออุทิศผลบุญดังกล่าวให้ผู้ตายนั้นถือเป็นบิดอะห์การอุตริขึ้นมาใหม่ไม่ว่าจะอ่านที่กุโบร์หรือที่ใดก็ตามอัลลอฮ์ได้ตรัสว่าฟันยะฮซะริลลาดีนยูคอลิฟูนอัมริฮิอันตุซีบะฮุมฟิตนะตุนเอายูซีบะฮุมอาซาบุนอาลีมดังนั้นบรรดาผู้ที่ฝ่าฝืนคำสั่งของเขาหมายถึงนบีมุฮัมมัดจงระวังตัวเถิดว่าเคราะห์กรรมจะเกิดขึ้นแก่พวกเขาหรือว่าการลงโทษอันเจ็บปวดจะเกิดขึ้นแก่พวกเขาเช่นกันอ่ะเดี๋ยวอธิบายนิดหนึ่งเดี๋ยวจะอาซานและอีกประมาณ 4-5 นาทีโดยปกติแล้วแต่ละคนทำอามัลของใครของมันโดยปกติแล้วนะอามัลเนี่ยทำใครทำใครได้คนนี้ละหมาดคนนี้ได้คนนี้ถือศีลอดคนนี้ได้สมมติพี่น้องละหมาดพี่น้องได้ผลบุญผมก็ไม่ได้พี่น้องถือศีลอดพี่น้องได้ผลบุญถือศีลอดผมไม่ได้ยกเว้นว่าถ้าจะได้หมายถึงว่าได้ในเรื่องของการสอนผมสอนให้พี่น้องละหมาดพี่น้องก็ละหมาดอันนี้สมมติว่าสอนให้ละหมาดดูฮาพี่น้องก็ไปละหมาดดูฮาพี่น้องได้ผลบุญการละหมาดดูฮาแต่ผมได้ผลบุญของการสอนนะแต่ถ้าทั่วไปไม่ได้เกี่ยวกันเลยพี่น้องละหมาดดูฮาเพราะพี่น้องเรียนกับคนอื่นผมก็ไม่ได้สอนไม่ได้บอกอะไรเลยผมก็ไม่ได้เกี่ยวอะไรกับพี่น้องอันนี้โดยหลักแล้วต่างคนต่างทำใครได้แต่เราก็ยังเมตตานะว่าถ้าตายไปแล้วเนี่ยอามันก็หยุดมันก็ขาดจริงแต่มันยังมีบางสิ่งบางอย่างที่ยังไปส่งไปถึงเขาได้แน่นอนเรื่องพวกนี้เนี่ยเรื่องผลบุญเนี่ยมันเป็นเรื่องของอัลลอฮ์ที่จะประทานให้เราจะมาคิดเองว่าทำนู่นทำนี่แล้วมันถึงมันได้ไม่ได้เราจะมาคิดเองได้ปะไม่ได้เพราะผู้ที่จะให้ผลบุญเนี่ยคืออัลลอฮ์เราก็ต้องดูว่าอัลลอฮ์และรอซูลเนี่ยบอกให้เราทำอะไรแล้วมันถึงยกตัวอย่างว่าคนเราถ้าทำอะไรหรือส่งอะไรไปแล้วถึงชัวร์เนี่ยกับส่งไปแล้วมันจะถึงไม่ถึงเนี่ยเราจะเอาอันไหนถึงชัวร์ยกตัวอย่างเช่นส่งพัสดุที่จะถึงชัวร์ในความเป็นมนุษย์ของเรานะก็คือส่งแบบ EMS กับส่งแบบลงทะเบียนถูกไหม EMS เมื่อลงทะเบียนก็ต้องมีการเซ็นว่าคุณได้รับไม่ได้รับของก็จะตีกลับไปแต่ถ้าส่งทั่วๆไปจะส่งมันไม่ได้มีการส่งถึงไม่ถึงผู้รับเราส่งไปแต่เราส่งธรรมดาถึงไม่ถึงไม่แน่มันจะถึงอีกทีนึงก็ต้องคนปลายทางที่เขารับฉันได้ของคุณแล้วนะอย่างเงี้ยมาโทรมาบอกแต่ถ้าทั่วไปเนี่ยติดต่อกันไม่ได้ก็ไม่รู้ว่าถึงไม่ถึงเรื่องศาสนาเหมือนกันถ้าจะเอาให้ถึงเอาเราอยากเอาแบบชัวร์หรือแบบถึงไม่ถึงก็ไม่รู้ก็ต้องเอาชัวร์สิชัวร์คืออะไรชัวร์หมายถึงที่ตามหลักการศาสนาบอกแต่ในความชัวร์นี้เนี่ยแน่นอนมีปัจจัยอย่างอื่นเช่นความอิคลาสต้องบริสุทธิ์ใจแล้วก็ต้องมีตามแบบสุนนะของท่านนบีแต่ถ้าเราทำบอกอันนี้มันก็น่าจะได้นะมันเป็นความดีนะแต่ศาสนาไม่ได้บอกว่ามันถึงเราจะทำเผื่อไว้เหรอไม่เราก็เอาแบบชัวร์สิมีอะไรบ้างศาสนาบอกขอดุอาให้กับผู้ตายถึงเราขอดุอาเพราะอันนี้มีตัวบทบอกขออัลเลาะห์อภัยโทษให้เขามีตัวบทบอกเราก็ทำสนก็เนียนให้กับป๋าที่ตายไปแล้ว100 บาทให้สู่เราให้ผลบุญนี้ถึงกับป๋าของเราที่ตายไปแล้วถึงไหมได้เพราะมีตัวบทบอกถือศีลอดยกตัวอย่างเช่นป๋าของเราเนี่ยเขาเคยนาซัตไว้นาซัตก็คือบนบานมาเขาบอก3 วันสมมุติว่าเขานาซัตว่าถ้าหากฉันหายป่วยนะฉันหายป่วยฉันจะถือศีลอด3 วันนาซัตไว้แล้วเขาก็หายป่วยแสดงว่าอะไรได้ตามที่นาซัตบนบานไว้แต่หลังจากนั้นระยะหนึ่งเขาก็เสียชีวิตไปแล้วเขาอาจจะลืมเขาอาจจะอะไรไม่ได้ถือศีลอด3 วันนี้เราเป็นลูกเนี่ยเราก็ถือศีลอดแทนเขาก็ถือว่ามันเป็นหนี้ที่เขาค้างอยู่อย่างเงี้ยเพราะเขาเคยนาซัตไว้ซึ่งตอนแรกมันไม่ได้จะเป็นแต่เวลาเขานาซัตปุ๊บมันกลายเป็นผูกมัดกับตัวเองแล้วเขายังไม่ทำแสดงว่าเหมือนมีหนี้ที่ค้างอยู่เราเป็นลูกเป็นหลานหรือคนที่เป็นศิษย์มีศิลป์มรดกเนี่ยก็ให้ถือศีลอดตรงเนี้ยแทนเข้าไปแต่อย่างอันที่ไม่มีตัวบทล่ะเราก็จะไม่ทำเพราะมันไม่รู้จะถึงหรือเปล่าแล้วมันก็เสี่ยงต่อการผิดหลักการศาสนาไงหมายถึงว่าอาจจะเป็นอุตริกรรมมันไม่มีหลักการ นะครับอย่างเช่นอ่านกุรอานแล้วก็ให้ผลบุญไปถึงผู้ตายมันไม่ได้มีตัวบทฉะนั้นถ้าอ่านกุรอานถ้าเขาอ่านตอนเป็นมีชีวิตอยู่ตอนมีชีวิตอยู่เขาได้ผลบุญเขาแต่เขาตายไปแล้วก็ไม่แล้วก็ไปทำอย่างอื่นที่มันมีตัวบทที่จะผลบุญไปถึงเขาไม่ว่าจะเป็นการอ่านโดยจ้างให้อ่านหรือจะอ่านเองก็ตามถ้าจ้างให้อ่านอันนี้หนักเลยเพราะจ้างให้อ่านเนี่ยไม่ได้ผลบุญตั้งแต่แรกอยู่แล้วไม่มีผลบุญแล้วจะเอาที่ผลบุญที่ไหนเนี่ยอุทิศไปให้เขาล่ะยกตัวอย่างนะอ่านกุรอานด้วยความบริสุทธิ์ใจแหละและให้ผลบุญเนี่ยไปถึงผู้ตายวะลออาลัมกับผู้ที่มีน้ำหนักนะมันไม่ถึงเพราะมันไม่มีตัวบทอันนี้เช่นเราเป็นลูกนะแล้วเราอ่านกุรอานแล้วอุทิศผลบุญให้กับป๋าของเรานี่ไม่ได้มีใครมาจ้างนะอีกอันหนึ่งเฮ้ยเราไม่อ่านเราไปจ้างคนบอกอ่านกุรอานให้ป๋าฉันหน่อยบอกเดี๋ยวให้1,000อ่านกุรอานสัก2 ยุซแล้วก็ให้ผลบุญเนี่ยไปถึงป๋าอันนี้หนักกว่าอันแรกอีกเราอ่านเองนะผลบุญไม่ได้นะไม่ถึงนะอันนี้ไปจ้างหนักกว่าอีกทำไมหนักกว่าเพราะการจ้างให้ทำความดีจ้างทำอิบาดะห์เนี่ยไม่ได้ทำเพื่ออัลลอฮ์เพราะทำเพราะจะเอาตังค์เพราะเขาจ้างอันนี้ไม่ได้ผลบุญแต่แรกอยู่แล้วจบแล้วนะไม่มีผลบุญอยู่แล้วนับภาษาอะไรเมื่อไม่มีผลบุญแล้วเนี่ยจะเอาอะไรไปอุทิศล่ะในเมื่อมันเป็นศูนย์แต่ถ้ามีผลบุญสมมติมีผลบุญและยังจะอุทิศก็แสดงว่ายังมีผลบุญอยู่อ่านเองด้วยความบริสุทธิ์ใจแต่มันไม่ถึงเพราะมันไม่มีหลักการที่จะบอกว่ามันจะไปถึงตรงนั้นแล้วนับภาษาอะไรกับคนที่ไม่มีเลยเป็นศูนย์เลยจะเอาอะไรอุทิศให้กับคนตายเนื่องจากที่บอกเป็นศูนย์คืออะไรเพราะเขาอ่านกุรอานเพราะหวังเอาตังค์หวังเอาเรื่องของดุนยาไม่ใช่อ่านเพราะเอาผลบุญจากอัลลอฮ์เมื่อไม่หวังจากอัลลอฮ์ก็ไม่มีผลบุญที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะจะได้เข้าใจในตรงนี้นะครับในเรื่องของการทำอะไรแล้วผลบุญจะไปถึงผู้ตายหรือไม่อย่างไรเนี่ยนะครับเราก็จะได้รู้ตรงนี้ก็ถือว่าได้จบ เล่มการเรียนวิชาฟิกห์นะ501นะฟอฮอ501นะรหัสของเขาก็อินชาอัลเลาะห์ครั้งต่อไปเนี่ยแล้วก็ผมก็จะคุยกับท่านอิหม่ามก่อนว่าจะเป็นไงจะเอาตรงไหนมาสอนหรือจะยังไงเนี่ยเดี๋ยวก็จะได้พูดรายละเอียดกับท่านนะครับมีคำถามไหมครับก่อนที่จะไปละหมาดถ้าไม่มีนะครับก็ใช้เวลากับพวกเราเพียงเท่านี้นะครับวะบิลลาฮิตอฟิกวัลฮิดายะฮ์อัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์